การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.พร้อมด้วยบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงรับทราบปัญหานำไปแก้ไขเพื่อลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการก่อสร้างการลงพื้นที่โครงการนนทรีนะครับจริงๆเนี่ยเราก็เป็นการริเริ่มนะฮะว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีการนำสายไฟฟ้าอากาศลงสายไฟฟ้าใต้ดินนะฮะหลายโครงการมากในการไฟฟ้านครหลวงนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีนะฮะการลงพื้นที่ก็คือว่าเราอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนะครับว่าการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยมันจะต้องมีการไปขุดเปิดเพื่อทำท่อที่อยู่ใต้ดินนะฮะอาจจะต้องรบกวนมีอุปสรรคการดำรงชีวิตบ้างนะฮะแต่สิ่งที่เราจะได้มาคือระบบไฟฟ้าที่ดีขึ้นนะครับระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยขึ้นมันคงมากขึ้นไฟฟ้าจะดับน้อยลงรวมทั้งเสาเนี่ยฮะเสาที่อยู่หน้าบ้านทั้งหลายแหล่หรืออยู่ตามท้องถนนเนี่ยก็จะหายไปมันคือภูมิทัศน์เราก็จะสวยมากขึ้นนะครับสำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดินในโครงการนนทรียังเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่31มกราคม2560ให้อนุมัติวงเงินลงทุนเพิ่มโดยมีมติให้3โครงการได้แก่โครงการประทุมวันจิตรดาพญาไทโครงการนนทรีและโครงการพระราม3เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงสถานีดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานีต้นทางที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและช่วยปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงามมีความปลอดภัยและพร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน